ทุกแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับหวานดีครับดีดีแล้วนะครับคนนะครับสวัสดีต้อนรับเข้าสู่รายการนั่งรีวิว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 อะไรกลัวเข้าทางรีวิววันนี้เรื่องอะไรเรื่องนี้เรื่องอวสานโลกสวยหนังไทยบ้างนานนานนานรีวิวหนังไทยทีแต่เดี๋ยวนะยังไม่ได้ดูเลยเอ้าไฟไปเอ้ยไปเอ้ยอะไรวะทำรายการรีวิวหนังไม่ได้ดูหนังรีวิวหนังได้ยังไงบ้างแล้วได้ดูเทเลอร์ไหมได้ดูเทเลอร์ไหมยังเทเลอร์ก็ไม่ได้ดูไม่ดูเลยเลยควายไม่ดูเลยเลยนั่นเองสายปังชอบไหมสายปังอภิญญาก็ดีก็ดีก็ดีนะสายปังแผ่นแยงคือเรื่องนี้เป็นนางเอกเขาแปลงเพศเป็นผู้ชายไปต่อควยจริงเหรอเออแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นวันที่อวสานความรู้สึกของเขาอะมั่วอะไรเนี่ยไม่ใช่จริงเหรอนี่ซันออฟซิสนะเนี่ยจริงเหรอเออซันออฟซิสสายปานต่อควยเนี่ยซันออฟซิสทำให้งงไปด้วยนะเอ้านี่มึงดูผิดเรื่องใช่ไหมเนี่ยชวนเลยดูเรื่องเลยบอกว่าผิดเรื่องแล้วเรื่องแล้วจริงโลกสวยจริงสายปานเป็นนางเอกนางเอกอะเออเอาเลยชิบหายแล้วแล้วกูเชื่อใครวะเนี่ยมุกเหล่านี้คือต้องการยังไงวะต้องการอื่นๆใช่ต้องการอื่นๆให้ออกวอร์ดออกวอร์ดเขาเรียกพี่ท็อปก่อนได้อ๋อได้ท็อปก่อนก็ได้ท็อปก่อนก็ได้เอาไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวความรู้สึกกูก่อนเลยกูมาทำไมวะเนี่ยเจมส์โหลมาเป็นอันนี้ก็ได้แข่งกันดูเดี๋ยวถามเออๆๆอยากให้มันมาเสือกวันนี้เป็นมาเป็นตัว question mark อ่ะขึ้น question mark ใช่มั้ยขึ้น question mark เขาเรียกอะไรนะเป็นตัวแทนเป็นมิสเตอร์การ์ดเก็บใส่แว่นดิอย่าใส่เลยจะไปพลาดทิ้งเขาคือเอาไปโปรโมทให้เขาด้วยเลยไหมพูดถึงเยอะขนาดนี้เอาคลิปเข้ามาขึ้นให้เลยไหมขึ้นเป็นแทนเทเลอร์เลยเออขึ้นแบบมุมอ่ะแต่เนี่ยแหละกูต้องการถามแล้วว่าพวกมึงต้องการอะไรอ้าวเขาเรื่องความรู้สึกยังไงไปดูกันมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคือพี่ท็อปเหมือนพี่ท็อปแต่ชวนผมเฮ้ยไปดูใช่อันนี้นี่คนเริ่มต้นนี่คนเริ่มต้นกำลังจะบอกคือว่าตอนที่เห็นเทเลอร์จริงๆอ่ะพี่อะเฉยๆว่าหนังไทยกับหนังแบบฆาตกรโรคจิตกับหนังแบบสไตล์เนี้ยลุคเนี้ยมันมักจะล้มเหลวอะเขาตัวเทเลอร์เป็นเทเลอร์เขาตัวตัวเองมันเป็นหนังระทึกขวัญเป็นระทึกขวัญเป็นหนังระทึกขวัญมากกว่าแล้วที่อยากให้ไปดูคือเป็นคนชอบสายปานอภิญญาแค่เนี้ยชอบสายปานแค่นี้แต่สายปานก็เล่นใช้ได้นะเก็บไว้ก่อนสายป่านก็เล่นใช่ได้นะสายป่านก็เล่นใช่ได้ใช่ไหมโอเคนี่เขาก็ทำหน้าที่เขาได้ดีอ่ะเกินร้อยอ่ะเกินร้อยด้วยเกินร้อยโหแสดงว่าสายป่านต้องทำเกินศักยภาพตัวเองถูกไหมใช่เกินร้อยแต่บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเทเลอร์อย่างที่พูดเทเลอร์ใช่ไหมมันเป็นหนังระทึกขวัญแล้วก็มันมีเยสระทึกขวัญเสาระทึกขวัญเสาระทึกขวัญแล้วก็มันก็มีอะไรที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าเกี่ยวกับจิตวิทยานิดนึงเขาเรียกว่า psychological นิดนึงนะไอ้ที่นิดนึง psychological นิดนึงฝรั่งเขาจะเรียกว่า psychological thriller มันเป็นหนังเกี่ยวกับจิตวิทยาบวกกับมันไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันเล่นกับความจิตของตัวละครอ่ะเออซึ่งเรื่องนี้มันสายป่านตีโจทย์คำว่าโรคจิตได้ถูกต้องเลยครับทำที่ดีนะดีพยายามเคยท้องทันไปแล้วเดี๋ยวฟังเขารู้สึกแล้วรู้สึกอาจจะยังงงๆหน่อยแต่เดี๋ยวความฟังเขารู้สึกตามไปเนี่ยเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าอ๋อนี่คืออารมณ์ของการนั่งดูนอนหนังอ๋อเอางี้เลยรายการรีวิวหนังเนี่ยไม่มีใครที่จับคนมาโดนสปอยในกลางรายการเทปนี้ให้ชื่อว่านอนหนังรีวิวอวสานโลกสวยจับคนมาสปอยเออ20บวกบวกบวกกูคาดหวังว่าจะมีชื่อที่ประเทศแบบนี้นี่ดีดีแล้วเออมันคิดเหมือนกับจะมีอะไรไม่ต่างกับแฟนตาติกโฟเคยโดนสปอยไหมเคยแล้วบอกเลยว่าไม่ชอบเดี๋ยวโดนสปอยวันนี้แต่ว่าเรื่องนี้มึงอาจจะชอบก็ได้จริงเพราะแบบบางทีเอาจริงๆนะในความรู้สึกกูมันไม่ค่อยมีแรงดึงดูดบางอย่างอะไรให้ไปดูเลยอันนี้ให้มันดึงดูดเลยสายปานพี่สายปานไม่มีให้ดูเหรออันนี้ดึงดูดอะไรดึงดูดมึงไม่มีเลยสายปานไปดูเพราะหน้าที่ดูเพราะหน้าที่สายปานพี่ยานะสะพายกีตาร์นะเดินผ่านหน้าบ้านเข้าบ่อยๆรับรองว่าสายปานชอบทำไมวะเขาชอบกีตาร์เฮ้ยเราก็ไม่ได้ดนตรีนะปานไอ้ยายาเออเขาเลือกเฮ้ยที่อ่ะยังไงเนี่ยไปดูหนังเข้ามาแล้วเนี่ยถามว่าสนุกไหมมันมีจุดที่ทำได้ดีและก็ไม่ดี
มันทำได้ดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยทำไม่ดีนี่ทำไมกูตลกก็ไม่รู้มันมีหลายนั่นสิทำไมวะมันมีหลายจุดที่เขายังไม่สุดไม่สุดไม่สุดอ่ะแต่พอจะนึกภาพได้ว่าไอ้เรื่องเหี้ยเนี่ยมันมาจากอะไรนึกสภาพว่าน่าจะมาจากเรื่องที่เขียนบนพันทิปอะไรเงี้ยอ๋อตามเว็บไซต์ต่างอะไรอย่างนั้นอ่ะอารมณ์เหมือนเราอ่านมาทิปแล้วเราเห็นเรื่องย่อแล้วที่กูยังไม่น่าสนใจว่ะเอามาทำแต่ว่าผมไปหามาทีหลังว่าเรื่องนี้มันคือเหมือนกับอารมณ์มันเหมือนวิทยานิพนธ์ของใครสักคนนี่แหละเขียนเรื่องเพื่อจบอ่ะทำจบอะไรเงี้ยจบอะไรเงี้ยเรามาทำเป็นหนังใหญ่อะไรอย่างนั้นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะมันเรือรางและจำนานแล้วเหมือนกันแต่ว่าอารมณ์เนี้ยซึ่งจริงๆถ้ามันเป็นเรื่องสั้นอย่างนั้นเขาเล่าให้ฟังน่าจะสนุกแต่ว่ามาทำเป็นหนังเขาเหมือนยังเล่าไม่ค่อยดีความรู้สึกผมนะจริงๆพี่มองว่าถ้าดิจิตอลปรับเสียงโทนต่ำโมโนโทนแล้วจริงๆคือจะบอกว่าจริงๆพี่มองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีของดีอยู่ใช่มีของมันมีของดีอยู่มันมีกิมมิคที่ของดีนี่หมายถึงนมสายป่านวะไม่เห็นเลยเห็นเขาพูดถึงจังเลยนมสายป่านเนี่ยอะไรเนี่ยเห็นข้างหลังหนังเรื่องนี้สเต็ปหนังไทยคือถ้าจะมีปั๊บเทียนแต่มันจะมีสเต็ปเพิ่มมาคือถ้าจะเห็นควยปั๊บใช้เดฟเน้นเดฟของกล้องเวลาสมมติ f stop น้อยๆนี่พูดภาษากล้องมึงจะเข้าใจไหมนะมันจะเดฟเยอะมันจะแบบโฟกัสมันจะละเอียดมากอ่ะใช้ช่วงเดฟในการแบบโมเสสไปหลบหลบใช่หลบหลบมันจะใช้จริงแต่สุดท้ายก็คือหลบไม่ได้เห็นขนาดนั้นหรอกอย่าไปตื่นเต้นมากแต่เรื่องนี้เรื่องเลส18บวกนะเรื่องเนี้ย20มันมีด้วยนะมันมี2อันน่ะอันนี้ไปดูบุลเลตอะไรมา20บวก20บวกเหมือนกัน20บวกคือพูดเลยว่าจริงๆอายุไม่ถึงไม่ดูเลยแล้วเดี๋ยวอ่ะ10ไม่ถึง18กับ20มีใครรู้มั้ยมันต่างกันยังไงมันแค่อันคัทอ่ะใช่พี่คือที่มันอันคัทอ่ะพี่ดู20บวกนะพี่กล้าพูดได้เลยว่า18ก็ไม่น่าจะมีเหี้ยอะไรพอ20ก็ไม่มีเหี้ยอะไรอ้าวแล้วมึงจะทำเลทไปทำเกลืออะไรวะแต่ว่าพี่มองว่าเออเป็นเรื่องที่ดีคือหนังอ่ะถ้าจะมาใช้วิธีเหมือนอย่างตอนอาปัดยกตัวอย่างอาปัดถ้าจะใช้วิธีตอนอาปัดเนี่ยมันไม่ควรมันเข้าใจว่ามันมีมาตรฐานด้วยสังคมไทยแบบนี้ฝรั่งมันก็ยุทธธรรมแบบฝรั่งมันเอาพูดง่ายนะเอาพวกแบบว่าคนใหญ่คนโตมาล้อเลียนได้มันอะไรได้คนไทยไม่ได้มันไม่เหมือนกันนั่นก็ถูกแต่ว่าพี่บอกว่าหนังอ่ะมันมีเมสเซจของเขาถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยคุณไปตัดสินว่าเฮ้ยมันควรดูเป็นอะไรไม่ควรดูพี่ว่ามันไม่ถูกตอนนี้พูดถึงเรื่องเอกสารใช่ไหมใช่ๆพูดถึงเรื่องการจัดเลทไงในการเข้าไปดูไงพี่เห็นด้วยสมควรสมควรสมควรในการจัดเลทว่ามีเลทอย่างเงี้ยดีอยู่แล้วแต่พูดเลยว่าแมสเซจความรุนแรงสำหรับพี่ไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยฉีกนมโชว์เต้าเลือดสาดกระเซ็นไม่ใช่แค่นั้นอันนี้ความรู้สึกของคือเรื่องนี้มันรุนแรงอยู่ที่เนื้อเรื่องจริงๆฉากไอ้แบบอะไรมันไม่มีเออฉากที่รุนแรงมากๆอ่ะที่มันจัดเลท20บวกนี่เพราะมันมีความรุนแรงแค่นั้นเองเออซึ่งมันไม่ได้ถูกโจมตีเหมือนอาปัดเพราะว่ามันไม่มีศาสนามาเกี่ยวใช่ใช่ใช่คือเอาพูดเลยหลักๆมันคือการข่มขืนเออมันที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนะเออมันมีการข่มขืนซึ่งมันก็จะแรงแหละแต่แค่การแต่ทอดของเขาความรู้สึกกูมันยังไม่แรงคือเข้าใจได้ว่าความหมายของคำพูดที่เขาจะปล่อยมามันโคตรแรงแล้วนะมันเขินมากอ่ะแต่สิ่งที่นำเสนอออกมามันแบบตาติ้งงงอ่ะคือพูดเราข่มขืนเนี่ยเรื่องใหญ่ด้วยใครโดนกับตัวนี่เชี่ยเลยด้วยมันเล่าเราผู้ชายอ่ะแต่พอมึงไปดูนี่ในฉากเหมือนวัยรุ่นเย็ดกันอ่ะมันจะเป็นอารมณ์นั้นอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดดิยังไม่สปอยแต่เย็นๆอย่าเพิ่งพูดในฉากมีเท่าก่อนยังเดี๋ยวเข้าสปอยเลยก่อนนั่นแหละเข้าสปอยเลยวะพูดเข้าเนื้อเลยห้าสี่สามสองหนึ่งมึงเห็นเอฟเฟกต์ไหมพูดนะโอเคมาสปอยนะก็คือไอ้พูดความรุนแรงเมื่อกี้ก็ได้เอาความรุนแรงความรุนแรงเมื่อกี้ก็ได้มีกี่ครั้งอยู่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการข่มขืนหลักๆเลยที่มันเกิดขึ้นในเรื่องแล้วมันก็ข่มขืนกันแบบเราไม่เห็นอ่ะผมคืนก็แบบยิ่งมันเห็นหน้ามันแค่นี้แล้วมันก็สายสายสายชี้แคมอ๋อคือเห็นแค่หน้าอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงก็ถ่ายหน้าแล้วมันก็ร้องเอ้ยอย่าทำฉันเลยเนี่ยผู้หญิงก็อยู่ที่ตัวยากแล้วโอเคทำหน้าโดนเอาดิเอ้ยอย่าทำฉันเลยโอ้ยอย่าทำเลยอันนี้อะไรดินเหี้ยเลยอ๋ออ๋ออะไรอย่างงี้นั่นแหละนี่คือไม่ละอารมณ์ร่วมไหมต้องร่วมด้วยไม่ร่วมอย่างเงี้ยอ๋อโดนข่มขืนนี่เนาะคือเอาจริงๆแล้วในหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องดูเรียวกว่านี้มันจะดูจริงกว่านี้อ๋อนี่อวดไปหน่อยสมควรใช่เรียวมันจริงๆไงเหมือนเราเวลาเราดูอิตาโลหรือดูอะไรอย่างนั้นอ่ะถ้ามันดูจริงกว่านี้นี่มันยังดูเหมือนไม่เชื่อไหม
ไม่เชื่อเออมันไม่เชื่อไม่เชื่อมันดูพยายามเรื่องบทเอาจริงๆผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องบทแต่จะชี้แจงให้ฟังว่าบทมันมีสองเส้นเรื่องเส้นแรกคือเส้นชีวิตของสายป่านเขาชื่อก้อยเดิมชื่อก้อยแล้วก็ในหนังมันก็จะเล่าสองเส้นคือช่วงปัจจุบันมีผัวเป็นนักร้องเออไม่รู้มีผัวเป็นนักร้องชื่อตูนไม่รู้แสดงว่าชื่อจริงชื่อรัชวินโอ้ยสัตว์คนละเรื่องขอโทษพี่ก้อยด้วยกูโดนบ้างเลยกูก็สตันเหมือนกันเฮ้ยอารมณ์เนี่ยคือไอ้สายป่านเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ว่าก่อนจะมาเป็นชื่อเกรซจริงๆชื่อเกรซเรื่องเนี่ยภาษาอังกฤษชื่อว่าเกรซแล้วมันก็จะเล่า2เส้นแล้วใครชื่อก้อยสายป่านนี่แหละสายป่านนี่แหละเขาเล่า2เส้นเข้าสองเส้นบอกก่อนนี้คือเกรซคือชื่อในอดีตชื่อจริงๆไม่ใช่เกรซคือชื่อปัจจุบันชื่อปัจจุบันอดีตชื่อก้อยอดีตชื่อก้อยอดีตชื่อก้อยโอเคเข้าใจแล้วเนี่ยจะเล่าให้ฟังไงว่ามันมีสองเส้นเขาจะเล่าสลับไปสลับมาตอนแรกๆเราจะแม่งงงเป็นแฝดหรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแฝดงงคือแบบมึงตัดไปตัดมามันจะไม่เห็นความแตกต่างนะอยู่ดีตัดไปตอนเกรซมั่งก้อยมั่งมันไม่ได้บอกหรอกยังไม่ได้บอกคือมันจะรู้ไปเรื่อยๆมันจะรู้เองว่าอ๋อตอนนี้ชื่อก้อยตอนนี้ชื่อเกรซอะไรเงี้ยมันก็จะตัดไปตัดมาได้ถามหน่อยแต่ในเรื่องตอนที่เราดูเนี่ยเรางงไหมไม่งงงงมันแรกมันไม่เชิงงงแต่มันไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของช่วงเวลาใช่เขาทำให้เราเห็นความแตกต่างของช่วงเวลาตรงนั้นไม่ได้อันนี้คือการเล่าเรื่องที่พี่ท็อปคิดว่าไงแบบเนี้ยสลับไปสลับมาเงี้ยพี่มองว่าการเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นพี่นะพี่จะไม่พยายามย้อนอดีตหนักขนาดนี้จริงๆย้อนเยอะนะใช่นี่มันเล่าไปในเขาเรียกว่านึกภาพไหมว่าเจมเหมือนหนังที่เล่าเรื่องปัจจุบันแต่พยายามย้อนอดีตในระดับที่เท่ากันเลยมันสลับไปสลับมาเท่ากันเลยสรุปนะมีช่วงนึงเหมือนจับเน็ตไอดอลมามันในเรื่องมันจะมีนางเอกเนี่ยคือสายป่านเนี่ยกับผู้ชายคนนึงชื่อแจ็คแล้วแจ็คนี่เป็นโอตาคุ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 หน่อยโอตาคุไปจับเน็ตไอดอลมาเอามากระทำชำเรานึกภาพโอตาคุโรคจิตอะเออแล้วช่วงระหว่างเนี่ยจับมาปุ๊บเนี่ยทันทีมึงจะแบบมาทำมาอะไรเงี้ยให้มันรุนแรงอะมึงก็ตัดกลับไปนู่นบ้างอะไรงี้บ้างระหว่างทางเลยเนี่ยมันจะมันความต่อเนื่องมันไม่มีเลยนี่จะบอกว่าถ้าสมมติไอ้ช่วงที่ย้อนอดีตอะย้อนเป็นซิมโบลิกบ้างย้อนเป็นแบบเฮ้ยมองน่าสนใจเวทเดียวก็ได้ใช่แต่สิ่งที่หนังทำออกมาตอนนี้คือมันกวนเส้นกวนเรื่องหลักใช่มันกลายเป็นกวนเลยมันแบบแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาตามเวลามองกันไม่ชัดเจนพาราด็อกก็มาดูเพี้ยนเลยอารมณ์มันเหมือนแบบว่ามันแค่การตัดต่อเฉยมันกูแค่ตัดไปตัดมาแค่นั้นเองมันไม่ได้มีความศิลปะอะไรใส่ลงไปอ๋อยิมก็เราบอกว่าเขาไม่ได้ความสัมพันธ์เลยต่างหากตรงนี้ถูกไหมอารมณ์คือผมเหมือนเวลาคุณนั่งตัดต่อแล้วกูเห็นตรงนี้แล้วกูอยู่ดีกูเสียบเข้าไปตรงกลางกูเสียไปคือมันไม่เกี่ยวกับอะไรกับการเล่าเรื่องเลยมันทำให้ไปขัดไอ้เส้นเรื่องหลักด้วยซ้ำไปเส้นเรื่องหลักกายที่อยู่มึงพีคอยู่มึงจับไอ้เหี้ยนู่นมาไอ้เหี้ยแม่มึงต้องกำลังจะแบบจ้วงเลยกำลังจ้วงอยู่พอเอาเสร็จปุ๊บมึงตัดกลับไปนู่นอีกแล้วอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วจริงๆเล่าเป็นอย่างนี้ก็ได้นะถ้าสมมติเขานึกอะไรไม่ออกเช้าวันที่แปดโมงเห็นโดนจับไล่เวลาไปยังน่าจะดูเลี้ยวขึ้นนะอันนี้ไม่ได้ดูนะแต่ว่าเสริมว่าไอ้เรื่องการตัดต่อเนี่ยแบบโยนไปฉากนู่นไปนู่นนี่นั่นอ่ะคือถ้าเขาเรียกอะไรจัดเรียงลำดับความสำคัญได้ไม่ดีอ่ะมันจะดูเหมือนที่ยิมบอกคือใช่มันไม่แคร์แบบมันดูเละเลยอ่ะอะไรวะมึงจะตัดทำไมวะโยกทำไมวะเพื่อพี่เห็นความต้องการเขาเล็กๆคือในเส้นเรื่องหลักเนี่ยมันก็จะมีไดนามิกที่ไล่ๆไปเรื่อยๆต่างกันนะและไอในอดีตอ่ะมันจะมีไดนามิกของมันเหมือนกันที่ก้อยอ่ะมันโดนกันแกล้งโดนทะเลาะกับแม่คอนฟ lict ในตัวก้อยในอดีตมันเริ่มใหญ่ขึ้นเขาต้องการให้มันไปพร้อมกันแต่พี่มองว่าไม่จะเป็นอารมณ์มันเหมือนกับประมาณว่าภายผลให้ตัวเกรซเนี่ยพอปัจจุบันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้คือในตัวเกรซเนี่ยจะเล่าไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ในตัวเกรซมันโรคจิตไงแต่ไอ้อดีตอ่ะเหมือนแค่มาเสิร์ฟว่าทำไมเกรซถึงมาโรคจิตอ่ะก็เลยย้อนอดีตอารมณ์นั้นอ่ะอารมณ์เหมือนกับเฉลยมันทำให้เราเข้าใจเกรซมากขึ้นว่ามึงมาจิตขนาดนี้ได้ยังไงวะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอ่ะเออช่วงเริ่มแรกมันก็จะเกี่ยวกับตัวของไอ้เกรซกับแจ็คนี่เป็นโอตาคุจริงๆเลยเดี๋ยวนะอันนี้ใครแสดงเป็นแต่ว่าเห็นหน้าก็จะคือแหละอ๋อแล้วก็มันก็เกี่ยวกับตัวแจ็คนี่แหละมันก็จะมีความสัมพันธ์กัน2คนที่เราดูไม่ค่อยออกแรกๆอ่ะแรกๆเป็นอะไรกันวะมึงเป็นเพื่อนกันหรือมึงเป็นผัวเมียกันแรกๆมันจะไปทางแบบ
เฮ้ยมึงเพื่อนกันมึงเหมือนเพื่อนแล้วมึงเหมือนแฟนนะเอออะไรเงี้ยมึงเหมือนแฟนดูไม่ออกก้ามกึ่งระหว่างแฟนกับเพื่อนสักพักแม่งเริ่มแบบว่าไอ้เหี้ยแจ็คแม่งโรคจิตซื้อชุดมาให้ชุดแบบเด็กญี่ปุ่นตระกูลญี่ปุ่นซื้อชุดมาให้เซ็กเอวีอ่ะเอออะไรเงี้ยแล้วให้สายปานใส่เออให้สายปานใส่แล้วก็ใส่แล้วก็ได้แล้วมันก็จะมีช่วงสายปานแบบยั่วแบบแจ็คเราเซ็กซี่ป่ะมีช็อตล้วงนมด้วยแต่ก็ไม่เห็นนี่แหละล้วงใต้เสื้อแล้วก็ล้วงเหมือนแบบอยู่อย่างนี้ล้วงแค่เอวอ่ะคือเอาจริงเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ทำให้กระตุ้นต่อมหืนพวกเราได้หรอมั้งเอาจริงๆคือพี่มองว่าการที่จ่ายตังค์เพื่อให้นักแสดงเล่นฉากล่อแล้วพูดเข้าใจง่ายๆพี่มองถือว่าเป็นความสำคัญนักแสดงเปลืองตัวเราต้องเคารพในสิทธิของเขาในตัวเขาอ่ะคุณต้องมีเมสเซจที่สำคัญจริงๆถูกไหมถ้าไม่งั้นมันจะกลายเป็นนี่พูดนะขอโทษเลยนะมันจะกลายเป็นหนังโป๊ราคาถูกที่คุณล้วงนมเมื่อไหร่ก็ได้นี่คิดว่ามีความสำคัญพี่ว่ามีไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่ามันเป็นฉากนึงที่แบบได้เอาไปแจ้งนะใช่แต่พี่บอกว่ามันสามารถเล่าให้มันดูเซ็กซี่กว่านี้เคยเห็นหนังจันดาราทำได้ดีในช่วงนึงเห็นไหมไล่ครับจริงฟูฟูอะไรเงี้ยจัดให้ดีไม่ได้หมายความว่าให้ไปนอนบนเตียงแล้วลูกน้ำแข็งแย่ๆด้วยแต่น้องนั่งงอมผมชอบอย่างนึงเขาผู้หญิงคนที่ไปแสดงให้เป็นเซ็กซี่จริงใช่แต่ผู้หญิงที่อยู่ในหนังหมอบเซ็กซี่ทุกคนเลยเซ็กซี่จริงสังเกตไหมบางทีบางฉากแบบแม่งแค่ยืนเฉยๆผ้าล่วงๆอ่ะเห็นจำได้เห็นตูดพลอยเชอร์มานแม่งเซ็กซี่กว่าใส่ไม่ต้องล้วงนมไม่ต้องใช่ดูมีความหมายกันด้วยแต่อันนี้ต้องถามก่อนว่าในฉากนั้นเขาต้องการลมแบบนี้ไหมมันจริงๆพี่สำหรับพี่นะเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ต้องการให้มันเซ็กซี่ก็ได้อย่างนั้นไม่ต้องการให้มันเซ็กซี่คือไอ้ตัวสายป่านพยายามเซ็กซี่ใช่เขาไม่ต้องการให้เซ็กซี่เข้าใจแต่ยังไงซะมันก็มีวิธีนำเสนอที่คุ้มค่ากว่านี้อยู่ดีก็คือสรุปว่าในตรงเนี้ยคือพี่ท็อปไม่เห็นพี่บอกว่าเขาใช้ความเขาใช้ตัวนักแสดงตัวสายป่านนะไม่คุ้มนะเป็นสมทีเป็นแล้วก็มาตัวส่วนตัวเนื้อเรื่องเนี่ยตัวแจ็คเนี่ยมันเหมือนเป็นผัวเมียกับไอ้เกรฟก็จริงแต่คือมันรับได้ที่แจ็คจะเป็นอย่างนี้นั่งยืนมันดูเห็นไตได้ชักว่าวอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรมันรับได้หมายถึงตัวเกรสตัวเกรสรับได้ทุกอย่างเอออารมณ์มันไม่ใช่ยอมนะเว้ยมันเหมือนแบบกูไม่แข็งเหมือนไม่เฉยๆไม่แข็งในเรื่องอ่ะมันช่วยไอ้แจ็คให้ข่มขืนผู้หญิงคนได้สำเร็จด้วยใช่มันจะเป็นอารมณ์แล้วน่ะคือเรื่องเนี้ยมันช่วยกันด้วยพูดถึงตอนฉากที่ไปบ้านไอ้เนี่ยมันพากันไปมันก็แอบเข้าไปในบ้านใช่ไหมแล้วก็ไปเจอแม่ดีๆก็ตัดภาพแม่ไปดีแม่หายไปตัดเก็บไว้ทบไปในใจทบไปในใจตอนนั้นมีแม่นะมีแม่เออเดี๋ยวทบไปในใจแม่เดี๋ยวนอกแม่เดี๋ยวนอกแม่เดี๋ยวนอกทบไปในใจก่อนดีดีแม่หายไปแล้วแม่หายไปแม่ต้องยังทบอยู่ไหมทบก็ได้ทบไปมันเล่าข้ามไปเฉยๆมันไม่มีอะไรมันเล่าข้ามไปงั้นเราออกนั่นแหละแล้วมันจะไปเฉลยทีหลังอ๋อก็ทบไปอีกไม่ฟังเฉลยให้ฟังเลยไปเฉลยทีหลังว่ามันฆ่าแม่แล้วอ๋อซึ่งมันเล่าข้ามไปเฉยๆกูบอกใช่ใช่คือมันรู้อีกทีตอนหลังคือแม่เป็นศพแล้วเออแม่ตายไปแล้วมันซึ่งมันผ่านในเรื่องมามันก็น่าจะเราเนี่ยเป็นคาดเดาได้แล้วเป็นอีกอย่างนึงที่แบบโหมันมีวิธีที่ดีกว่านี้อ่ะเออเขาเล่าข้ามเฉยๆเอาแต่แม่ตายเว้ยแม่ตายเว้ยเออแล้วก็เข้ามาที่เรื่องคือมันก็ไปแอบอยู่บนห้องไหนเราไปเล่นอะไรเล่นกันมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งนิดนึงพี่มองว่าการเล่าเรื่องสเต็ปของเขาอ่ะช่วงที่เริ่มเข้าบ้านมาเนี่ยช่วงหัวนะที่เริ่มเข้าบ้านมาพี่มองว่าเออโอเคกำลังดีกำลังดีและเออกำลังดีสักพักแม่งพอเน็ตแอดเดิลมาเท่านั้นแหละเอาแย่หลุดไอ้เชี่ยไปไหนไม่รู้แล้วบ้านนึกสภาพว่าเนี่ยบ้านเป็นตึกแถวมันก็เป็นบ้านโครงการบ้านโครงการบ้านบ้านมันจะมีบ้านแบบบ้านเดียวแล้วติดไอ้สองตัวเนี้ยไอ้แจ็คกับไอ้เกรซเนี่ยมันก็จับไอ้เน็ตแอดเดิลมาแล้วก็ทำแบบว่าจับมามัดปากบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเขาช่วงแบบทรมานแล้วเออทรมานคือในบรรยากาศมันต้องแบบโอ้โหใช่ไหมต้องพูดอย่างนี้ต้องตามอารมณ์ไงตามอารมณ์ใช่แล้วมันจะมีคนนึงไอเด็กคนนึงเป็นเนื้อคนนึงเออมันก็แบบไม่ได้ถูกจับที่อะไรหรอกนั่งแบบมันโดนอะไรตีหัวมานั่งแล้วก็นั่งมึนนั่งแล้วไม่ร้องด้วยคนไอเด็กคนนี้บอกก่อนว่าเด็กเลยเด็กไม่เด็กต้องขยายให้เจมเข้าใจก่อนเจมไม่ได้ดูคือไอตัวเน็ตไอดอลเนี่ย
มันจะชอบถ่ายรูปมากมันเป็นเด็กไอดอลชอบถ่ายรูปอ่ะแล้วมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งผู้หญิงคือมันจะชอบเขียนเรื่องสั้นนักเขียนนักเขียนนักเขียนอินเทอร์เน็ตแล้วไอเนิร์ดเนี่ยมันเป็นช่างภาพที่ถ่ายรูปเด็กไอดอลนี่แหละในเรื่องคือ3คนเนี่ยมันทำเหมือนเป็นแบบโปรดักชั่นเล็กๆเป็นโปรดักชั่นเล็กๆที่แบบว่ากูเขียนเรื่องมาเด็กไอดอลนี่เป็นนางเอกที่กูนี่คือนักเขียนของกูนี่คือตากล้องนะอารมณ์นั้นนั่นแหละไล่ตัวตากล้องเนี่ยไม่ได้ถูกจับพี่อะไรหรอกโดนตีทีนึงโดนพี่อะไรก็นั่งแค่นั่งเฉยๆแล้วมึงไม่พยายามกูขำคือมึงไม่พยายามขัดเขินไม่พยายามร้องไม่พยายามเยี่ยงแล้วช่วงซีนเนี้ยพี่บอกว่าช่วงซีนนี้มันเป็นไดนามิกของหนังที่มันส่งอารมณ์ขึ้นไปอีกคือไอ้ตัวเนิร์ดเนี่ยมันออกแนวแบบเพื่อนแล้วมันจะเนิร์ดอ่ะมันไม่กล้ามันเพื่อนมากนี่คือเพื่อนกูผู้หญิงก็ถึงจะเพื่อนกูแต่สายป่านจะแบบว่ามึงอยากเย็ดมันใช่ไหมเล่นขนาดนี้เลยกูไม่ได้โอเวอร์มึงอยากเย็ดมันใช่ไหมเอาเลยเย็ดมันเอาเลยกับไอ้ตากล้องเนี่ยคือไอ้ผู้หญิง2ตัวไอ้ตัวนักเขียนอ่ะกับตัวไหนไนโดนอนถูกงอนมัดอยู่แล้วที่มันนอนถูกว่าช่วยกูด้วยอะไรแล้วมันก็บังคับให้ไอ้ตากล้องเนี่ยไปเย็ดเพื่อนมันมึงอยากเย็ดคนไหนไอ้นักเขียนขี้จิ้นหรือว่าไอ้เน็ตไอดอลอะไรเงี้ยอะไรงั้นแล้วไอ้แว่นแม่งก็ขอโทษกูทำท่าจะเย็ดแล้วไอ้เยี่ยแจ็คทุบก่อนไม่ให้เย็ดอ๋อไอ้แจ็คมันลงแบบว่าทุบบอกเฮ้ยมันจะเอาจริงแล้วด้วยอะไรเงี้ยมันจะเอาจริงแล้วด้วยคือไอ้แจ็คเนี่ยมันชอบไอ้เหล็กไอดอลมากมันจะเป็นอารมณ์แบบมึงจะแบบขึ้นๆลงๆอ่ะในเรื่องอ่ะนั่นแหละแล้วคือทั้งเรื่องอ่ะมันจะมีโมเมนต์แบบเนี้ยที่เรารู้สึกว่ามึงสามารถทำอะไรเพื่อช่วยตัวเองได้อ๋อคือมึงตะโกนให้สุดเสียงเลยมึงก็ไม่ทำมึงร้องให้สุดเสียงนี่มึงตะโกนให้สุดเสียงเลยมึงร้องให้สุดเสียงนี่มึงไม่ใช่มาพอโดนตดปากของมึงก็ร้องนี่ควยร้องให้สุดเสียงผู้หญิงจะโดนข่มขืนในเนี่ยมึงคิดสภาพว่าในความเป็นจริงในความเป็นจริงอ่ะมึงต้องร้องให้สุดเสียงนี่มึงต้องพยายามนี่อะไรเนี่ยในเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีความพยายามเลยมันอารมณ์มันเหมือนไม่พยายามร้องขอให้ใครช่วยอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกผมมันค่อนข้างโกนประสาทผมพอสมควรกันเรื่องเนี้ยถ้าเท่าที่ฟังอ่ะมันไม่ควรข้ามนะมันไม่ควรข้ามมันควรให้ความสำคัญอ่ะคือมึงร้องก็ได้แหละแต่มีคนแบบปิดปากหรืออะไรอาจจะมีเดนหรอกพูดมันก็ได้ว่ามึงร้องหรือไม่มีใครได้ยินมึงหรอกอย่างน้อยอย่างน้อยก็พูดก็ได้ถ้าเป็นพี่นะมีใครร้องถูกไอ้แว่นก็ได้ตะโกนขึ้นมาสายป่านเขาตีนจุกปากถ้ามันมีช็อตแล้วนี่มันจะแบบเฮ้ยแรงเนี่ยๆๆดูภาพไหมมึงร้องใช่ไหมเฮ้ยจริงๆนะไหนๆก็ได้เลทมาแล้วอ่ะทุกคนไปเลยจริงๆมันเนี่ยทั้งเรื่องมันก็จะมีพยายามอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้พยายามไปไม่ถึงแล้วก็จะมีตอนท้ายๆที่แบบผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยพีคเท่าไหร่อ่ะคือสายปานไอ้ตัวในไดดอลมันก็โดนข่มขืนแล้วใช่ไหมพอโดนข่มขืนปุ๊บมันก็ทั้งเรื่องอ่ะได้หลอกของไอ้แต่ละคนมันก็ไม่มีเหี้ยอะไรจะพีคแม่งก็สุดท้ายแม่งมายืนถูแบบดีวิ่งออกมาได้นี่มันไปทะเลาะอะไรกับไอ้แจ็คสักอย่างใครไอ้ตัวเกตเกตอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้คือไอ้ตัวเด็กไอดอลอ่ะหลังจากที่ทรมานที่บ้านตัวเองนะมันก็จะขึ้นรถแล้วมาที่บ้านหลังจากเป็นบ้านไอ้แจ็คหลังจากที่มาบ้านไอ้แจ็คเนี่ยไอ้แจ็คอ่ะให้เด็กไอดอลถูกมัดและนอนกับมันทั้งคืนแต่ก็ไม่เห็นว่าเอากันแต่มันเรารู้ได้เพราะว่าหนังมันจะหยอดว่ามันจะเริ่มเอากันแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยส่วนไอ้เกรทกับตัวเตี้ยแถวนั้นน่ะก็เดินไปมีห้องมันลงไปหาไอ้นักเขียนถูกขังอยู่ในห้องนึงที่บอกตอนเนี้ยพอมาถึงปั๊บไอ้นักเขียนแม่งจริงๆออกไปหน้าบ้านได้แล้วออกไปหน้าบ้านเว้ยไม่ตะโกนไม่เหี้ยอะไรสักอย่างเลยทำได้ออกไปหน้าบ้านแล้วก็ไปถูมันโดนมัดอยู่ไงไปถูไปยืนถูเนี่ยถูให้หลุดให้หลุดถูให้หลุดอ่ะยืนถูกับเสาเหี้ยอะไรอย่างของเสาให้หลุดหรือก็พักก็วิ่งกระโดดออกไปแม่งก็เป็นท้ายเรื่องนี่คือจุดพีคแล้วก็มีสายป่านวิ่งตามแล้วเน็ตไอดอลอยู่ไหนนี่คือพีคเน็ตไอดอลมันข้ามมาแล้วเฮ้ยตายไหมเน็ตไอดอลตายตายคือเรื่องของเรื่องที่สายป่านมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งสายป่านมันจะเริ่มทะเลาะกับแจ็คก็คือที่เน็ตไอดอลไปนอนห้องแจ็คทั้งคืนเนี่ยคือเน็ตไอดอลบอกว่าแจ็คมันเล่าให้ฟังว่าสายป่านนั้นมึงพยายามเป็นผัวมันมึงพยายามเป็นกูโอ้โหขึ้นมาไอ้สายป่านก็โมโหขึ้นมาเกรทก็โมโหขึ้นมาคือมึงเนี่ยพยายามเป็นกูมึงเป็นอิจฉากูใช่ไหมกูเนี่ยไอ้ดอกมึงก็รู้เลยก็จับมันเงี้ยแล้วก็ไปช่วงที่มึงแล้วก็ไอ้สายป่านก็โกรธจับเด็กไอ้ดอกลงไปขังในห้องรวมเลยไม่ต้องอยู่ในห้องไอ้แจ็คแล้วไอ้แจ็คกลับมาไม่พอใจเลย
เฮ้ยอยู่ไหนมาเนี่ยก็เกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นพันธะล็อกกันสรุปไอ้แจ็คก็ตายเออแจ็คก็ตายตายไงวะสายป่านยุให้ไอ้เด็ดไอดอลอ่ะมึงข้ามไปเลยมันข่มขืนมึงทั้งคืนมึงจำไม่ได้เหรอแล้วสายป่านเรื่องเนี้ยคือเล่นใหญ่อ่ะเล่นใหญ่อ่ะไม่รู้ว่าใครส่งให้เขาเล่นใหญ่คือสายป่านปกติเป็นนักแสดงที่พี่บอกว่าคุณภาพนะใช่ดีมากเขาเล่นเข้าถึงในหลายๆบทบาทใช่แต่หนังเรื่องเนี้ยพี่ขอโทษทีนะถ้าสมมติกระทบใครหรือใครไม่พอใจอ่ะทำให้สายป่านดูเล่นไม่ดีเลยไม่รู้อ่ะมันมีคนชอบแต่ผมอยากจะบอกว่าเวลาดูถ้าดูเป็นละครนะแบบนี้ได้ใช่แต่ถ้าเป็นหนังปุ๊บแบบนี้ผมดูว่าเล่นใหญ่มันดูไม่ใช่คนหนังเรื่องนี้มันไม่มีคนอยู่ในหนังเลยที่จำได้ตอนในโรงพี่ว่านึกคำนี่ออกหนังในนักแสดงหนังเรื่องนี้มันมีแต่ตัวละครตัวละครมันลุมดุลุมเล่าไปด้วยตัวละครมันไม่มีคนอยู่ในนั้นเลยสายป่านนั่นแบบจริงจริงอย่างนี้จริงแบบมึงจำไม่ได้เลยมึงเนี่ยละครน่ะพูดเรื่องตัวละครเลยดีไหมพูดเรื่องละครตัวละครพูดถึงสายป่านอย่างที่ว่าเรื่องใหญ่ชิบหายสำหรับพี่หนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่สายป่านดูไม่ดีเลยเรื่องการแสดงนะนึกสภาพว่าเล่นแบบเนี้ยถ้าเป็นตอนออดิชั่นนะเหมือนเราไปออดิชั่นเคยนึกสภาพว่าพวกเดอะสตาร์ที่แบบพยายามจะเล่นเป็นละครมาเกาะแล้วทำเป็นคนบ้าแบบนั้นได้เคยดูไหมที่พวกเดอะสตาร์ที่แบบว่าแบบซ้อมละครอะไรเงี้ยอะไรแบบมากองขาได้แต่อย่าลืมว่านี่มันคือมันเป็นหนังแล้วนะมันเป็นฟิล์มแล้วอ่ะเนี่ยผมเห็นว่าเนี่ยสายป่านกับนั้นกูว่างั้นนะคนที่กูชอบมากที่สุดนั้นจะเป็นไอ้แจ็คแต่รู้สึกว่ามันตามลอยแต่เฟิร์สอิมเพรสชั่นพอเห็นแจ็คผมว่าปั๊มคือโอตาคุเลยแล้วแสดงผมว่ามันแสดงโอเคอยู่แสดงอาการลอยๆของวตาคู่คู่ไม่รู้เรื่องมันจะแบบอะไรเงี้ยมันจะแบบถ้าพูดว่าโอเคกับเพื่อนก็คือไอ้แจ็คกับโอเคกับเพื่อนโอเคกับเพื่อนผมว่านะผมชอบตัวนี้ส่วนไอ้ตัวเน็ตไอดอลมันไม่สวยอีก2คนพี่ไม่รู้อ่ะน้องอีก2คนไม่ได้ตัวน้องเขาไม่ดีแต่ว่าไม่รู้ว่าผมว่าเขายังไม่เหมาะกับใช่ใช่ใช่คือน้องเขาถูกวางในตัวละครที่มันยังไม่ใช่เขาอ่ะพอเราเห็นปั๊บหนึ่งเลยเนี่ยมันไม่เชื่อเพราะว่ามันไม่ใช่อ่ะผมว่านักเขียนมันนิ่งนิ่งมันไม่มีอะไรเลยไดร็อกไม่มีเฮียอะไรเลยมันมีนะเป็นไรไหมเจ็บไหมและไอ้เนี่ยไอ้เก๊ก็ไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วใช่กูจำได้เลยว่าตอนที่เขาได้สคริปต์มาเขาเนี่ยมึงเป็นไรไหมมึงเป็นไรไหมใจเย็นมึงเป็นไรไหมเปิดไปแล้วมึงเป็นไรไหมใจเย็นเย็นมึงเป็นไรไหมมันเอาประกันเน้นอ่ะมันเน้นคำไดร็อกตัวเองอ่ะมึงเป็นไรไหมโอเคนะคำแรกมึงเป็นอีกแล้วเหรอใจเย็นนี่สามคำแล้วนะนี่ห้าสี่ห้าหน้านี่มึงเป็นไรไหมเป็นสิบแล้วเนี่ยพอเปิดว่ามึงเป็นไรไหมใจเย็นเย็นมึงเป็นไรไหมเปิดหน้าที่สิบมึงเป็นไรไหมใจเย็นเย็นก็มีอาจจะมีอาการนักแสดงแบบแอบพี่ครับขออนุญาตคุยกับคนเขียนบทเยอะไม่กูว่ามันกูว่าสคริปต์เขามีเดียวไม่ค่อยมีเยอะอะไรน่ะน่าจะเป็นหนักทางสายป่านหนักเรื่องหนักทางสายป่านเยอะแล้วเน็ตไอดอลก็ไม่มีเยอะอะไรมาเป็นผู้ถูกกระทำเขาจบเน็ตไอดอลมันน่าจะดูแบบวันนี้หมายถึงได้รูปลักษณ์ภาพลักษณ์อะไรอย่างนั้นหรือว่าจริงๆในจินตนาการเราแอบจินตนาการว่าคำว่าเน็ตไอดอลเนี่ยที่มันจะโดนข่มขืนอย่างเงี้ยต้องมันแก้วมันต้องมันแก้วมันต้องแบบว่ามุกพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่แอบเห็นคนที่คิดต่างนะเขาบอกว่าโอ้ยพี่เด็กไอดอลเด็กๆก็มีแต่อย่าลืมว่านั่นมันเรื่องจริงนี่มันหนังแล้วนะหนังมันต้องคือทำให้คนส่วนใหญ่อะใช่มันหนังอะเขาเรียกอะไรรีเลทใช่ไหมหนังอะจริงๆแล้วอะมัน20บวกคนละมันต้องชัดเจนคนละอลิสก็ได้อลิสไม่รู้อะโอ้ยผมเปิดได้กระแสด้วยเนาะเออตัวได้กระแสด้วยนะตัวละครมันก็มีแค่นี้ใช่สี่ตัวนี่เฉยมากเลยกับตัวละครนะเรื่องนี้ตัวละครน้อยสัตว์จบแบบวิ่งไล่กันกระเสือกกระสนไปจนถึง3แยกแล้วโค้งชนต้นไม้สายป่านหายไปจบใช่ไม่จบสายป่านโผล่มาอีกทีตัดผมสั้นเปลี่ยนตัวเองไงเปลี่ยนตัวตัดผมสั้นแล้วตัดผมสั้นโดยมีไวโอเวอร์ไม่มีใครรู้ว่าเนี่ยกูฆาตกรโดยมีไวโอเวอร์ภาคอยู่เบาว่าเราก็ตามหาในเซนสาวเกรกไม่เจอเราก็ยังตามหาต่อไปเนี่ยข่าวครับตัดผมสั้นเฉยยืนบนด่านฟ้าทำไมต้องด่านฟ้าสวยให้มันฟุ้งฟริ้งดียืนบนด่านฟ้าแล้วแบบว่าฟุ้งฟริ้งดี
มันฟุ้งฟริ้งทำไมต้องพี่ฉากจบวะเออใช่ครับโอ้กูได้ยินเพลงในหัวเลยสุวรรณบาบาบีชิวบาบาชิคกี้พายสวยสวยมันมีเทคนิคไหมเรื่องนี้มีเทคนิคน่าพูดบ้างไหมหนังเรื่องนี้พี่มองว่ามันยังเป็นหนังสเกลของโปรดักชันมันยังเล็กที่เราด่าๆมาบางทีเราแบบตัวเองไงเราแบบทำหนังมืออะไรเงี้ยมันก็แบบเออนะถ้าจะใหม่ก็หาประสบการณ์กันไปเขาเรียกว่าถือว่าผิดพลาดให้เป็นประสบการณ์เพื่อที่จะพัฒนาถูกต้องถูกต้องคนจะเก่งมันต้องผิดพลาดก่อนจะได้พัฒนาไงถูกครับถ้ามึงโดนป้อยอมชอบอ่ะโดนป้อยอทั้งวันอ่ะเป็นกูไม่ชอบไม่เอาจริงๆอ่ะต้องพูดอย่างนี้ก่อนเรื่องเนี้ยเคยคุยกับหลายคนแล้วส่วนใหญ่เลยอ่ะคนชอบคำชมแต่ว่าเพราะความชอบไงมันเลยยึดติดอยู่กับคำชมไงเลยรับคำติไม่ได้พอรับคำติไม่ได้คุณก็ไม่แก้ไขสำหรับผมนะคำชมมันคือดาบที่รอจ่อหลังคุณอยู่เรื่อยๆมันไม่ดีเลยคำชมฟังแล้วผ่านไปผมมองว่าคำชมนะโทษนะนี่เป็นรุ่นพี่นะแต่คำชมมันเหมือนอย่างนี้โทษพี่มันเหมือนแบบเนี้ยนึกออกไหมชมไงคือเหมือนลูกหัวหมาโทษแต่มันกดให้เขาอ่ะมึงไม่ต้องโทษมันแล้วนะต้องขอโทษโอเคไม่ทำลูกหัวหมาคือเปรียบเทียบลูกหัวหมาลูกหัวหมาเปรียบเปยลูกหัวหมาตรงนี้แล้วกันตรงนี้คือมันรูปจริงชมจริงแต่มันกดเราไว้อะมันไม่ได้ขึ้นไปหรอกแต่จริงที่พูดก็คือจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ในเรื่องเทคนิคคือยังไม่มีอะไรดีเลยหนังเรื่องนี้มันมีของให้จับหยิบจับใช้เรื่องเทคนิคไอเดียกิมมิคต่างๆแต่มันเหมือนกับว่ายังหยิบใช้ไม่ถูกที่ถูกทางเวลาแทงก็มีเรื่องนี้แทงเห็นแต่ท่อนบนพอแทงเข้าว่าแล้วก็มองตากันเนี่ยไอ้นุ๊กก็เจ็บอารมณ์เหมือนหนังจีนเมื่อก่อนเนี่ยเห็นแต่ข้างบนเป็นรีแอคชั่นแล้วเออ20บวกมันคนไม่อย่างนี้อ่ะมีถามนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงเลทมาไงไอ้เลท20นี่คือถือว่าสุดยังมันก็ชอชิงแล้วนะชอชิงแล้วใช่มั้ยมันก็สุดแล้วใช่มั้ยสุดแล้วไม่มีเยอะกว่านี้มันคงไม่มี30บวกแล้วคงไม่มีอ่ะไม่มีเข้าใจมั้ยไม่มีมันทำให้นึกถึงหนังเรื่องนึงแต่ไม่รู้ว่าหนัง30บวกคิดว่าจะเป็นหนังเรื่องอะไรคนแก่เย็ดกันไปดูคนแก่เย็บม้าเลยไม่แต่จริงๆคือเข้าใจเขาอย่างนึงคือมันเขาเล่นถ้าเขาเล่นจากความจิตล้วนๆเนี่ยตัดสินจากเนื้อเรื่องเราไม่ได้ตัดสินจากภาพที่มันรุนแรงไม่ว่ากันใช่เข้าใจไหมแบบภาพที่รุนแรงแต่ว่าถ้าตัดสินจากเรื่องจริงๆอ่ะประเด็นของการข่มขืนเนี่ยมันก็สมควร20บวกก็ถูกของเขาใช่ไหมแต่ว่ามันยังนำเสนอได้ไม่จิตพอนั้นมันควรอ่ะนี่ไม่ต้องให้คะแนนแล้วมั้งให้สักหน่อยจะได้รู้ว่าเป็นมาตรฐานคะแนนเรื่องนี้ผมว่ามันค่อนข้างซับซ้อนในทางที่ไม่ดียุ่งเหยิงเลยมันยุ่งเหยิงในทางที่ไม่ดีอ่ะซึ่งถ้าทำให้มันดูง่ายกว่านี้ได้ไหมมันก็ก็ทำได้แต่ว่าถ้าเขาเลือกที่จะทำอย่างนี้ต้องทำให้ดีกว่านี้ใช่ประมาณนั้นน่ะแล้วไอ้ความรุนแรงอ่ะจริงๆผมไม่ได้คาดหวังว่าต้องเห็นไส้ไหลหรือต้องเห็นแต่ว่าถ้าจะให้จิตก็ต้องจิตกว่านี้หนังไทยมีเรื่องนึงที่ทำให้จิตมากเลยอะไรคืนอะไรวะคืนผมพิรามนั่นคือแบบโหนั่นคือความรุนแรงคือ psychological ที่เกี่ยวกับด้านจิตใจของผู้หญิงคนนึงที่มันต้องโดนอย่างเงี้ยอันนี้คือเราไม่เคยดูความรุนแรงนะอันนี้คือที่สำคัญนี่เคยดูพี่ดูแล้วหดหูเบียร์ลงเลยกลัวกำลังจะบอกว่าไม่เคยดูแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองของคำว่าจิตเนี่ยมันต้องทำให้เรารู้สึกได้อะมันต้องหดหู่เรื่องนี้เราไม่หดหู่เราติดตลกด้วยซ้ำไหมจริงอ่ะบางช็อตแบบไอตัวนั้นเนี่ยไอตัวแจ็คเนี่ยมันทำหน้าเลยแล้วก็เอาเนี่ยนะเอาเลยทำหน้าแล้วก็ติดตลกไปอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นความต้องการของเขาไม่เรื่องกันแต่ผมยังไม่โดนเท่าไหร่เรื่องนี้โอเคผมเลยให้เรื่องนี้ที่ 3.5 โหหมดเยอะอยู่นะ 3.5 เนี่ยเฮ้ยเยอะไม่ได้ดูรู้ได้ไงเยอะไม่เยอะเนี่ยมันก็เท่าที่ฟังมาไงเราก็ไม่รู้หรอกแต่ 3.5 นี่ถือว่าเยอะอยู่นะมาพี่บ้างคือเรื่องนึงที่พี่รู้สึกเลยเรื่องอย่างที่บอกคือมันของดีนะก็มีของดีอยู่นะใช่ก็มีของดีอย่างที่บอกเรื่องโอเคอยู่เรื่องอ่ะมันคุณมีของให้เล่นอยู่มันมีกิมมิคที่พูดได้เลยว่าจะขายมันก็ทำขายได้จะทำให้เป็นหนังอาร์ตหนังแบบเข้าใจยากหรือให้ดิบไปเลยอ่ะมันก็ยังได้ตอนนี้หนังเนี่ยมันอยู่ในจุดยืนที่แบบว่าพร้อมจะไปทำไหนก็ได้แต่อันเนี้ยมันถูกขับให้ผ่านจุดนั้นไปแล้วอ่ะโดยที่สุดท้ายไม่สุดแล้วที่ขัดอีกอย่างนึงคือย้อนอดีตไปมาเนี่ยลองมองดิว่าไอ้ย้อนอดีตนั่นน่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนดูจะได้ผลลัพธ์อะไร
มันได้แค่ว่ารู้จักตัวเก๊กมากขึ้นแหละมันมีช็อตนึงที่พี่มองว่าเฮ้ยโคตรโรคจิตเลยนะมันฆ่ามันจะมีพี่เลี้ยงไม่ใช่เป็นแม่แม่ฮะแม่เลยฆ่าแม่แทนวอกแล้วมีเหตุผลนะไม่ได้บอกโดนกดดันเหมือนลูกที่โดนแม่กดดันมึงไม่ทำงานมึงไม่ทำปิดเย็บผ้าให้ดูบ่อยๆตบมึงอ่อยผู้ชายเหรอมึงอ่อยผู้ชายเหรอมึงอ่อยผู้ชายเหรอเดี๋ยวอันนี้ส่วนตัวผมเนี่ยมันแรงขนาดนี้จริงแม่มันแรงขนาดนี้เลยแล้วเราจะรู้สึกว่าไอ้คนแม่เนี่ยเล่นดีนะแรงอ่ะกดอยู่เลยกดไอ้ก้อยอยู่อ่ะแล้วฆ่าแม่แล้วโทรหาให้แจ็คมาแล้วเย็ดกับไอ้แจ็คทั้งที่ศพแม่อยู่ข้างๆใช่นี่นะสุดนะนี่โรคจิตแล้วนะแต่สุดท้ายไม่ไงไม่ถึงอีกด้วยเก็ตไหมด้วยความการนำเสนอใช่พี่ถึงบอกว่าหนังมันมีของดีอยู่ไปทางไหนก็ได้อะพร้อมที่ไปทางไหนได้แต่มันถูกส่งไม่สุดจริงๆเรื่องเกรซเนี่ยคำว่าเกรซมันจะแปลว่าเหมือนกับสวรรค์อะไรนะที่ดีอะไรเงี้ยฝรั่งมันจะมีสำนวนนึงว่า fall from graceมันตกจากสวรรค์ตัวนางเอกมันตกจากสวรรค์อะไรนั้นความรู้สึกผมนะอารมณ์น่าจะเป็นอย่างนั้นอ๋อพี่พูดทั้งหมดเนี่ยเรื่องเนี้ยความรู้สึกพี่คือแม่ง3คะแนนน่ะ3นี่คือเราเสียดายของดีที่มันมีอยู่อะหลายๆอย่างอะใช่รู้สึกเสียดายคะแนนตรงนี้ก็คือยกคือเอาง่ายๆถ้ามันไม่มีของดีพวกเนี้ยมันจะเป็นหนังที่แบบ 1.5 ไปเลยแต่มันมีของดีอยู่นะมันมีของดีอยู่แต่ไม่สุดแต่มันไม่สุดเลยอะกลายเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่คนไทยจะพูดถึงว่าคนน่าจะดูแล้วจำไม่ได้หรอใช่เคยดูสัก2เดือนไม่คงลืมไปจากความทรงจำผู้ใหญ่ในวงการจะมีคำว่าหนังบางช่องคนไทยทำไม่ได้หรอกเนี่ยถ้าเรื่องนี้ทำถึงเนี่ยมันจะตีคำนี้ให้แตกใช่เก็ตไหมเก็ตแต่อันเนี้ยมันกลายเป็นเขาทำไม่ถึงพอทำไม่ถึงปั๊บมันจะกลายเป็นตกหลุมผู้ใหญ่ว่าเห็นไหมเห็นไหมก็ทำไม่ถึงมึงทำไม่ได้หรอกมันผิดตั้งแต่คิดเนี่ยจริงๆคิดไม่ผิดครับนี่ขอบอกถ้าสมมติมีคนเบื้องหลังได้ดูนะคนที่ทำหนังนะคิดไม่ผิดหนังไม่มาดีแล้วผมชอบกิมมิกมากมีบางส่วนที่มันดีแต่เสียดายมากๆที่มันไปไม่สุดอ่ะแค่นั้นเองไปไม่ถึงฝันวันนี้ก็ถือว่าเศร้าครับเป็นเหมือนเป็นรีวิวที่ดูเศร้ามากเลยต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่มันนั่งในรายการแล้วเราโดนสปอยเป็นไงบ้างโดนสปอยรู้สึกยังไงบ้างหนึ่งคือเราไม่แคร์ตรงที่ว่าเริ่มแรกเราไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้เราอยากดูเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าหนึ่งเราไม่แคร์โอเคเรารู้สึกว่าเราฟังได้ก็ฟังพอฟังมาสักพักก็เริ่มเข้าใจเรื่องอยู่บ้างเริ่มนิดหน่อยเริ่มเศร้าเริ่มเศร้าแล้วเศร้าแต่ระหว่างที่มึงเศร้านะกูค่อยๆยิ้มนึกออกไหมกูค่อยๆยิ้มไปเรื่อยๆเอาพวกมึงเศร้ากันไปกูค่อยๆยิ้มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆพอจบสุดท้ายเล่าจบปั๊บรับรู้ได้คือหนึ่งหนังมันดูไม่ make senseและใช้ของดีแบบไม่ถูกประโยชน์ไม่ถึงไม่ถึงของกับข้าวไม่ถึงอย่างดีไม่ถึงของไม่ถึงเครื่องไม่ถึงของไม่ถึงของอ่ะเครื่องแกงจะไม่เครื่องแกงดีมากเลยเครื่องแกงแต่แม่กูทำโคตรอร่อยเลยแต่แม่ช้อนชาเดียวอะไรเงี้ยแต่ทำไมมึงทำไม่อร่อยเลยเขาเครื่องแกงไปผัดกะเพราทำไมอะไรอย่างนั้นนักวีเขาไม่ใส่ผัดกะเพรากันคือถามว่าเราฟังสปอยเราจากคนที่ไม่ดูหนังเนี่ยฟังสปอยเนี่ยรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องหรอกถามว่ามันทำให้อรรถรสมันเปลี่ยนไปไหมอาจจะนิดนึงมีส่วนแต่สุดท้ายเนี่ยกลับมองว่าการนั่งฟังสปอยมันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นทิศทางนึงที่ดีประหยัดตังค์ด้วยดีกำลังจะพูดเรื่องนี้ว่าอันนี้บอกเลยนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วบอกกับทุกคนที่ดูหนังเลยว่าใครที่ไม่ชอบสปอยลองดูสปอยพวกเราก่อนแล้วตัดสินอีกทีว่าคุณจะอยากไปดูเรื่องนี้จริงหรือเปล่าจริงๆวันนี้เราวางแผนไว้แล้วว่าเฮ้ยเจมมึงอย่าดูอวสานลูกเผยมากิมมิกถูกวางไว้เป็นเดือนเลยนะจริงเหรออันนี้วางแผนเลยวางแผนไว้มึงรู้หน่อยดิอ๋อก็วางแผนกับมึงไงต้องรู้เฮ้ยกูวางแผนกับมันนั้นให้มึงจำไม่ได้เหรอใช่ใช่เราตั้งใจมากอะไรรู้อันไงรู้อันไงเป็นอาการคนรู้ใจไงอ่าสุดยอดไงวางแผนกันมาแล้วว่าให้เห็นว่าโดนสปอยเนี่ยเป็นยังไงแต่จริงการสปอยตัวเองก็ไม่ดีหรอกใช่แต่ว่าดีนับถอยหลังมาแล้วใช่ใช่คือมีอยู่คนนึงกูแบบว่านั่งร่างเล่นฟิล์มอยู่สักพักยังไม่ไอ้ Walking Dead อยู่ดีพูดว่าใครตายนี่กูพ่อมึงเนี่ยกูแท้พ่ออย่างเงี้ยพูดเลยว่าพ่อตายเออขอพูดถึงหน่อยพูดถึงหน่อยไหนๆเราก็เรื่องคือถ้าอยากสปอยเนี่ยให้มันมีชั้นเชิงนิดนึงไอ้เหี้ยไม่ใช่หมายถึงสมมติไอ้จิมตายกูยังไม่ทันดูเลยเฮ้ยพวกมึงรู้เปล่าไอ้จิมตาย
ประโยคมึงอย่างสั้นเลยมึงกลัวกูอ่านไม่ทันเหรอกูอ่านทันเลยผ่านตาแว๊บผ่านตาแว๊บเดียวก็รู้เรื่องเลยแล้วกูจับจอจอยังเขย่าแล้วบางคนไม่รู้ตัวว่ากำลังทำผิดอยู่มันมีด้วยบอกกูผิดอะไรสปอยคืออะไรสปอยคืออะไรมันมีเงี้ยแล้วกูพ่อมึงเงี้ยกูจับพ่อมึงสปอยคือกูอยากจะจับตรงพ่อมึงพ่อมึงหยุดหยุดแม่งคนเออถ้าฝากไปด้วยเรื่องการสปอยไม่ดีทอยไม่ดีมันก็เหมือนกับเรื่องกาลเทศะแหละสปอยไม่ดีแต่สปอยนี่สปอยอยู่สบายดีเนี่ยประหยัดตังค์เออเอางี้ก่อนมันเราเองไหมถือซะว่าถือซะว่ามาดูเราเนี่ยเป็นการเช็คเลทก่อนอันนี้เราเตือนด้วยแหละเราเตือนด้วยก่อนเราจะสปอยอะไรไม่ไม่อันนี้เราเขาเรียกเราจั่วตัวเองในรูปแบบของรายการใช่ใช่เราขยายก็อย่างที่บอกไงว่ามันสุดท้ายเนี่ยการสปอยมันขึ้นอยู่กับกาลเทศะเพราะบางคนชอบสปอยบางคนแบบอย่างเคยไปดูพวกผู้ชายหนุ่มๆทุกคนเวลาไปดูกับแฟนเธอเป็นไงต่อผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบดูสปอยประสบการณ์ในโรงหนังวันนี้กูมีหายไปนานช่วงนี้จัดหน่อยไปดูอวสานโลกสวยดูรอบตอน5ทุ่มครึ่งได้แล้วหมอดึกนะไอ้ดียิ้มหลอกเล่าไปแล้วนึงคือบอกว่าเข้าไปดูรอบ5ทุ่มครึ่งเพราะว่าช่วงนี้ทำงานเลิกงานแล้วมันดึกบ้างก็ดูจะดูดึกส่วนใหญ่วันนั้นพี่อ้วนคนนั้นครับเข้ามาทักใต้ด้วยถ้าสมมติพี่ดูผมรู้ว่าพี่ดูอยู่พี่เข้ามาทักใต้นี้บอกเลยวันนั้นผมเองเดี๋ยวผมไปเม้นพี่ใครวะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวกูเล่าให้ฟังไปมันยังงงพี่มันยังงงอยู่เดี๋ยวผมเล่าไปพี่มาเม้นเลยนะดูเสร็จแล้วเม้นเลยก็คือดูมาจากโรงเดินมาจากโรงปั๊บเนี่ยพี่เห็นแล้วมันมีผู้ชายท้วมๆเลยยิ้มไหมพี่เหรอมีใจนั่นแหละเราอ่ะเขาคิดอะไรบ้างแล้วไงต่อแล้วไงต่อพี่ก็มองหน้าแล้วพี่ก็งงอ่ะว่ายิ้มให้กูเหรอมันยังลังเลว่าใครวะผู้ชายผู้ชายไงก็แบบหันไปมองปั๊บใช่กูไหมสักพักเฮ้ยทัวกูหูแดงทำตัวไม่ถูกเราก็เฮ้ยไม่เคยมีใครเพ่งเล็งกูขนาดนี้อ่ะแต่ลองไหนไปดูกับใครไปดูกับใครคนเดียวไปคนเดียวด้วยไปคนเดียวแล้วก็จริงๆพูดเลยว่าวันนั้นน่ะมีบัตรฟรีด้วยแต่แจกไม่ทันจริงๆขอโทษด้วยทุกคนมีบัตรฟรีมาแต่ไม่แจกไม่ทันขอโทษด้วยจริงๆเดี๋ยวถ้ามีบัตรฟรีจะมาแจกอีกมันแจกไม่ทันก็คือเราก็ไปดูคนเดียวแล้วพูดตรงๆว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครไงเขายิ้มให้เราหรือเปล่าเอ้ยยิ้มเราจริงไหมอาจจะเป็นพี่ที่ทำงานละมั้งอะไรเงี้ยหรือใครหรือเปล่าจำไม่ได้แต่จำไม่ได้ว่าเขาคือใครเราก็เลยเออไม่ค่อยได้โฟกัสเท่าไหร่เดินไปลงรถมันนั่งขับมอเตอร์ไซค์ไปตอนตีหนึ่งอะไรแล้วอ่ะเพราะว่าหนังกว่าจะจบไงคนน้อยแล้วล้างมากเลยพัชป้อนมึงแล้วล่ะเดินตามลงมาอ้าวเดินตามบันไดลงมาพี่จะจ่ายค่าที่จอดรถก่อนเพราะว่าจ่ายเสร็จปั๊บแล้วเอาออกเลยไงแล้วก็จ่ายก่อน10บาทควักหันมาอีกทีเข้ามาแต่อะไรพี่ท็อปผมดูพี่ทุกคลิปเลยนะกูทำเนี่ยทำหน้าแบบเมื่อกี้ใส่กล้องอีกทีดิสมมติแบบว่ากูจ่ายตังค์ฟ้ามาทักข้างหลังนะพี่ท็อปผมดูพี่ทุกคลิปเลยนะไม่พูดไม่ถูกไงเราก็ได้แต่บอกเข้าไปว่าเฮ้ยพี่ผมตกใจหมดเลยคลิปลุดแล้วไม่ต้องตกใจผมดูพี่ทุกคลิปเลยพี่ท็อปไม่ต้องตกใจเลื่อนแล้วได้คุยอะไรกับเขาไหมไม่ได้คุยพอเขาขับไม่พอเขาบอกว่าดูทุกคลิปเลยนะก็เดินไปแค่นี้พี่ครับพี่ช่วยมากดตัวหน่อยข้างล่างไม่จริงจริงเราก็คุยแหละเราบอกว่าผมตกใจหมดเลยหมดเลยเขาบอกผมไม่ต้องตกใจผมดูคลิปเลยทิ้งเลยเอาสารโลกสวยใช่ไหมรีวิวด้วยนะเดี๋ยวผมตามดูง่ายขอบคุณครับขอบคุณมากคือที่มาเล่าเนี่ยนี่จริงๆมันก็มีแต่งเขาเรียกเติมน้ำเติมเนื้อมาตั้งแต่กูเติมนิดเดียวพี่วันนั้นผมรู้สึกงี้จริงที่กูเติมไปนิดเดียวจริงวันนั้นกูรู้สึกแบบเนี้ยจริงเลยเข้าใจได้เข้าใจได้ทักกันได้ทักกันได้ไม่ทักตัวไม่ทักตัวทักกันได้ทักกันได้เออดีเหมือนกันพูดถึงเรื่องคำว่าช่วงประสบการณ์ในโรงหนังเนี่ยมันหายไปหลายตอนกันนะมีน้องๆทีมงานเนี่ยที่เข้ามาใหม่เฮ้ยพี่หายไปไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะกลับมาแล้วมีบางคนส่งข้อความให้เห็นยังผมเจอประสบการณ์ในโรงหนังครับพี่เฮ้ยส่งมาก็ได้เดี๋ยวเราขึ้นเครดิตให้แล้วเราบอกว่าเรื่องมาจากคุณเรื่องมาจากคุณใช่ส่งมาส่งมาส่งในอินบ็อกซ์นะอย่าไปพับอีกโพสเดี๋ยวทุกคนรู้ก่อนใช่ใช่ใช่ส
ส่งมาอินบ็อกอินบ็อกเลยเยอะโดนเย็ดในโรงอะไรเออทางอะไรอย่างเงี้ยเออชักว่าวในโรงหนังโอ้โหพี่โคตรอินแม่งน้ำกระจายโดนหัวคนข้างหน้าเฮ้ยพอมั้งถ้าเป็นว่าพวกเราถือเป็นหนึ่งทางเลือกทำให้คุณมีช้อยมีวิธีการเลือกดูหนังอีกรูปแบบนึงอีกช่องทางนึงคือเรามาดูตรงนี้ก่อนนอกจากดูแล้วมันจะมีโฆษณาเป็นบาร์ยาวๆอย่างเงี้ยใช่คลิกไหมครับซ้ายบนท้ายบนคลิกไหมครับโฆษณาของยังไงคลิกเวลาแอดขึ้นเป็นไม่ได้ดูให้จบดูให้จบลองดูแอดสวยสวยบางอันสวยมากอันดีก็อันแอดดีใช่ช่วงนี้มันจะมีช่วงนี้แอดมันจะเป็นของรถกระบะอะไรคันสีส้มอ่ะขึ้นเดินแล้วแบบเออดูให้จบดูให้จบดูให้จบภาพสวยภาพสวยวันนึงผมดูเป็น10รอบไม่เบื่อเลยลองดูจริงดูช่องของดูช่องอื่นนะไอ้คนนั้นดูช่องอื่นดูช่องอื่นแล้วมึงไม่ดูช่องตัวเองว่าเย็นแน่ดูไม่ได้ไอ้เซิร์ฟเองเราวนกันเราไปดูของเขาแล้วเขาได้มาดูของเราเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจมันโอ้ID เลยตัวสมัคร ID มานั่งปั๊มเอาไหมรับสมัครคนนั่งปั๊มอยู่เอ้ยปั๊มทุเรศไปบ้าไปไอ้มันเป็นธรรมชาติแล้วกันช่วยกันแชร์ดีกว่าเออฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้พวกเรา3หนอนลาที่เท่านี้แล้วกันขอบคุณที่ติดตามจนถึงตอนนี้ครับก็ให้พวกเราเป็นถือเป็นอีกหนึ่งความบันเทิงเล็กๆน้อยๆประจำบ้านเหมือนกับว่าคุณมีตู้ยาประจำบ้านอีกหนึ่งตู้แล้วกันตอนขี้ไม่รู้จะดูเหี้ยอะไรดีเปิดนอนตอนกินข้าวไม่รู้จะดูอะไรดีเปิดนอนหนังตอนเล่นเกมไม่รู้จะฟังอะไรดีเปิดนอนหนังมีบางคนแบบกินข้าวไปดูไปปุ๊บทุยเลยอ่ะเออทุยเลยทุยนี่คือไม่เห็นด้วยกับความคิดเราเออใช่แบบทุยอะไรของมึงเนี่ยอะไรนั่นมันชงให้อ่ะกูว่าต้องเลยไปอย่างนี้ มันก็ต้องบอกดิเพราะเราพูดเรื่องขี้เรื่องอะไรเขาเลยขาดถุยออกมากินข้าวไม่ลงออกมาไปกูก็ตามไม่ทันรายการเฮียอะไรมาสอนมุกกันกลางรายการไอ้เฮียเจอกันใหม่เทปหน้าวันนี้เรา3คนลาทั้งนี้ครับโทรศัพท์ก็แล้วไปทำงานก่อนหลายครั้งแรกที่จับมันสะพอยทางรายการใช่แล้วกูก็รู้สึกว่าดีจังเลยที่กูโดนสะพอยเทปนี้ถ้าโดนสะพอยเทปที่เป็นแบบไหนดีจะเร็วไปน่าดีกูรู้มึงอยากเย็ดไข่ใช่ไหมเย็ดอย่างนี้หรือกูไม่ได้โม้ไปเดี๋ยวกันเดี๋ยวต่อไปไป